ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะท่านสามารถรับชมนะคะผ่าน Facebook นะคะกันสดๆได้เลยนะคะเพียงพิมพ์ www.facebook.com เข้าไปที่ CH8 Thai USA ค่ะหรือท่านที่มีมือถือสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8ค่ะมือถือทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะคะเพียงท่านค้นหาคำว่า Channel 8นะคะ CHANNEL เลข8สังเกตง่ายๆเลข8สีชมพูม่วงนะคะหรือท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นนะที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องASEAN INTERNATIONAL TV ค่ะหรือจะโทรมาร่วมพูดคุยในรายการนะ029423319 SMS ที่เบอร์464-2828ค่ะการรับชมผ่านเว็บไซต์นะสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com ได้อีกด้วยค่ะค่ะมี SMS นะคะคุณแก้วนะคะอยากทราบว่าในปี56นี้นะคะจะได้แต่งงาน60เอ้ยในปี60นี้จะได้แต่งงานมีลูกไหมคะหรือไม่มีหวังแล้วคืออย่างนี้คุณแก้วบอกตรงไปตรงมานะค่ะคือดวงคุณแก้วเนี่ยได้แต่งงานแน่แต่ที่มันคลาดในการแต่งงานเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่ามีวิญญาณเด็กค่ะเขามารบกวนคุณแก้วคือเขามาขอบุญนั่นน่ะนะฮะไม่รู้ชาตินี้ชาติไหนน่ะนะคือเป็นดวงวิญญาณเด็กอ่ะเขามาขอบุญเราต้องอุทิศให้เขาไปให้จบก่อนค่ะนะฮะไม่รู้มาชาติไหนนะต้องทำยังไงคะอาจารย์ไม่รู้ชาตินี้ชาติไหนเพราะว่าหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำอ่ะถ้าแบบเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเด็กเนี่ยนะฮะค่ะไม่ว่าเด็กจะแท้งไปค่ะนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเด็กอ่ะท่านบอกให้ร่วมไปเป็นเจ้าภาพบวชค่ะบ่อยๆเขาก็จะไปเกิดเองค่ะนะคุณแก้วก็ลองทำดูนะฮะเขาเมื่อเขาได้รับบุญแล้วเขาก็ไปเกิดค่ะเมื่อเขาไปเกิดดวงชะตาเราก็เขาก็ไม่ขวางเราค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นความสมหวังก็จะบังเกิดนะฮะค่ะลองทำดูนะคุณแก้วนะครับเป็นเจ้าภาพบวชบ่อยๆนะคะครับร่วมเป็นเจ้าภาพบวชกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้ทำบ่อยๆอุทิศให้กับลูกของเราอ่ะต้องบอกเลยว่าที่เขามาขอบุญน่ะเราไม่รู้มาจากชาติไหนอ่ะนะฮะเราเกิดมาเป็นล้านชาติใช่ไหมคะอาจารย์เกิดมาเป็นกี่ชาติค่ะนะฮะนะครับได้ค่ะเมื่อช่วงหลังปีใหม่เนาะช่วงปีใหม่สิคะเราได้เรามีบะบูทองค่ะนางเอกบะบูทองค่ะได้เดินทางมาหาอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็ได้มาสัมภาษณ์มาลงหน้าทองมาเจิมหัวเพื่อให้เรียกเสน่ห์เงินทองนะคะเรามีบทสัมภาษณ์นะคะน้องบะบูทองกับอาจารย์นะคะเดี๋ยวเราไปชมบทสัมภาษณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะมิสซีแจ้งวัฒนะใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะวันนี้นะคะมีนักแสดงค่ะแล้วก็นายแบบนะคะมาบ้านอาจารย์เอตาทิพย์ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองท่านค่ะแนะนำตัวเองกันนะคะสวัสดีค่ะน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายแบบค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะตุ๊กตาคุณจิภาภักสวนาลานะคะปัจจุบันเป็นนักแสดงพิธีกรแล้วก็นางแบบค่ะค่ะน้องเป็นนะคะครับเป็นยุทธพงศ์ครับก็ปกติเมื่อก่อนเป็นนายแบบครับตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวครับวันนี้นะคะทั้งสองท่านค่ะก็มาบ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะมาให้อาจารย์เอทำอะไรคะวันนี้ก็วันนี้ก็มาให้ดูดวงนะคะตรวจเช็คดวงชะตานะคะก็เป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าที่อาจารย์บอกก็เป็นทุกอย่างอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็อาจารย์ก็ให้คำแนะนำที่ดีแล้วก็ต้องลองเอาไปปฏิบัติดูค่ะแล้วส่วนน้องเป๊กอะคะรู้สึกยังไงคะรู้สึกตกใจครับมันก็มันตรงนี้ชอบไหมคะก็ชอบนะคะค่ะแล้วนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะทั้งสองท่านมาพบอาจารย์เอตาทิใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานได้คุยกับพี่เจใช่ไหมคะพี่เจนะคะก็คุยถึงแบบเรื่องตอนนี้มันมีอะไรแย่อะไรอย่างเงี้ยพี่เจก็แนะนำว่าอยากให้มาเจออาจารย์เพื่อที่จะเผื่อจะได้ช่วยตรงไหนได้บ้างแล้วก็พอมาเจอก็รู้สึกดีมากค่ะแล้วก็รู้เลยว่าอาจารย์จะช่วยอยู่ได้จริงๆค่ะแล้วอาจารย์คะเป็นยังไงคะน้องๆทั้งสองท่านไม่ที่นี่ก็คือพี่บริการดูหมอให้ฟรีอยู่แล้วที่น้องมาเนี่ยน้องก็ไม่เสียตังค์เพราะพี่แต่ทีนี้พี่ดูทางในไงน้องต้องถามประโยคให้พี่มาใช่ไหมไม่ว่าน้องจะป่วยเป็นอะไรหรือว่าน้องจะทำธุรกิจอะไรน้องเวลาน้องถามหรือว่าเกี่ยวกับเงินการงานความรักน้องถามได้ทุกคำถามพอน้องถามมาทั้งคู่พี่จะตอบทางในโดยที่พี่ไม่รู้ข้อมูลน้องเขาเรียกเป็นวิชาทางในแล้วก็มันตรงไหมคะด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ตรงไหมงงไหมงงแต่พี่จะแนะนำวิธีแก้ไขให้น้องด้วยน้องไปทำโอเคแล้วก็
น้องเจมีอะไรค่ะก็อยากให้น้องๆมีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้ค่ะสำหรับตัวลูกตาเองนะคะตอนนี้ก็ละครกำลังออนแอร์แล้วก็วันนี้จบแล้วเมื่อเช้านี้ออกสารเรียบร้อยแล้วนะคะกับละครเรื่องปลาหูทองรับบทเป็นนางเอกนะคะทั้งเอ้ยและอ้ายแล้วก็ตอนนี้ก็มีผลงานถ่ายแบบแฟชั่นเป็นพรีเซนเตอร์ของโรงพยาบาลบางมดด้วยแล้วก็ตอนนี้กำลังจะทำธุรกิจเล็กๆนะคะเป็นขนมเพื่อสุขภาพนะคะเป็นเกี่ยวกับขนมธัญพืชทำจากไข่ขาวแล้วก็ผสมธัญพืชแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะก็รับพรีออเดอร์นะคะส่งทั่วประเทศไทยใครอยากทานและลองชิมเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะก็สามารถติดต่อลูกตาได้เลยโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0615194966รับออเดอร์แล้วก็ส่งทั่วประเทศขอเบอร์อีกทีนึงนะคะย้ำอีกทีได้ค่ะเบอร์นะคะที่เบอร์0615194966ค่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะก็ติดต่อน้องตุ๊กตาได้เลยค่ะนางเอกเรื่องปลาบูทองนะคะก็จะส่งถึงที่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะขนมอร่อยอร่อยแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็น้องเป๊กนะคะมีผลงานก็ผลงานก็เก่าใช่ไหมคะแล้วมีธุรกิจอะไรนะคะที่จะทำที่จะทำเพิ่มเติมตอนนี้มีร้านอาหารไทยที่เกาหลีครับก็จะกลับไปดูที่เกาหลีในเดือนนี้ครับเดือนนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าคนไทยสนใจไปเกาหลีค่ะแล้วก็อยากจะไปทานร้านอยากไปทานก็ไปได้ที่เมืองชางวอนครับใกล้ๆเมืองปูซานเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์โทรหาผมก่อนเลยก็เบอร์082ครับ491-4395ครับค่ะอีกที่นึงค่ะ082-491-4395ครับค่ะก็ว่าถ้าไปเที่ยวบ่อยนะคะถ้าไปเกาหลีแล้วโทรไม่ติดอยู่แล้วก็แอดไลน์มาก็ได้ครับไลน์อะไรคะ TECK0226ย้ำอีกทีดีไหมคะ PECK ครับเป็ก0226ค่ะก็อาหารอร่อยก็ต้องติดต่อน้องเป็กน้องตุ๊กตาเลยนะคะขนมอร่อยเพื่อสุขภาพครับเดี๋ยวพี่จะลงหัวให้เป็นสิริมงคลดีกว่าเนาะนะฮะงั้นเดี๋ยวพี่จะทำยังให้เดี๋ยวน้องเดินทางไปในประเทศต่างประเทศค่ะเนี่ยพี่จะลงด้วยพยานนิ้วดำเลยนะฮะอันนี้อยู่ที่พี่พ่อหมอทีวกเอาน้องผู้ชายก่อนดีกว่าเนาะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะรวยๆเยอะๆเลยเนาะสัมมาสัมพุทธัสสะสัสสเนโตโสทยะสัมมาสัมพุทธัสสะสัสสเนโตโสทยะสัมมาสัมพุทธัสสะสัสสเนโตโสทยะอ้าวรวยๆทั้งคู่เนาะให้นำรวยกันปีใหม่เนาะค่ะความสุขนะค่ะอันนั้นก็เป็นคุณตุ๊กตานะคะคุณเป๊กนะคุณตุ๊กตานะคะก็เป็นนางเอกนะคะเรื่องปลาบู่ทองเพิ่งจบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วยังเป็นนางเอกอีกหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องมายาไฟมายาสีลุงแล้วก็นางฟ้าลำวงธิดาพญานาคแล้วก็มีถ่าย MV ถ่ายโฆษณาอะไรมากมายเลยค่ะแล้วยังก็เป็นร้องเพลงละครด้วยค่ะน้องมีผลงานเยอะเลยผลงานมากมายเลยค่ะก็พ่อแม่พี่น้องนะฮะที่ในประเทศต่างประเทศก็ติดตามผลงานติดตามผลงานของน้องได้ค่ะคุณตุ๊กตาน้องตุ๊กตาใช่ค่ะแล้วก็น้องผู้ชายก็เป๊กค่ะเป็นนางแบบเป็นนายแบบนายแบบนะฮะก็มีผลงานตอนที่ไปเกาหลีแล้วค่ะใช่ค่ะไปเรียนแบบต่อใช่ไหมเห็นบอกว่าจะไปเปิดร้านอาหารด้วยนะคะอาจารย์ก็ติดตามผลงานนะฮะจะเป็นนายแบบอยู่แล้วนะฮะก็ทั้งหล่อทั้งสวยใช่ค่ะทั้งคู่นะฮะค่ะนะฮะพอเมื่อเรามองนางเอกนะฮะทั้งสองคนกับนางเอกกับพระเอกพอย้อนตัวเราถึงสองคนย้อนอาจารย์คนเดียวเลยใช่อาจารย์คนเดียวค่ะย้อนอาจารย์คนเดียวไม่ต้องย้อนหนูเดี๋ยวอาจารย์คนเดียวพอค่ะเราจะมองไปเลยใช่ไหมอันนี้ก็พูดสนุกสนานนะใช่อาจารย์คนเดียวค่ะนะครับค่ะน้องเขาก็มีติดตามผลงานน้องครับนะฮะแล้วก็ธุรกิจของน้องเขาด้วยค่ะใช่ค่ะเห็นน้องเขาจะบอกว่าจะเปิดร้านขนมปังอะไรพวกนี้ค่ะพวกเบเกอรี่นะคะก็ขอให้ค้าขายร่ำรวยใช่ค่ะก็ให้มีความสุขร่ำรวยกันทุกคนก็ดีใจที่เนี่ยมาเยือนบ้านอาจารย์นะคะครับค่ะถ้าว่างๆก็มาก็ได้นะคะมาได้ทุกท่านนะคะก็บ้านเราก็ต้อนรับยิ่งชาวต่างประเทศเรายิ่งต้อนรับอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องลาวค่ะกัมพูชาพม่าจีนอันนี้คือเราดูแลอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์เล่นมุ้ยนานๆเราจะเจอพ่อแม่พี่น้องต่างประเทศไม่ใช่ฮะอาจารย์เล่นมุ้ยแล้วใช่ไหมเราดูแลทุกคนอะดูแลแบ
ทั่วถึงนะฮะดูแลทั่วถึงนะฮะก็ให้มีความสุขกันไปใช่ครับตอบ SMS ดีกว่าอาจารย์อยากขายของเกี่ยวกับเครื่องสำอางค่ะถ้าลงทุนแล้วจะไปรอดไหมครับจะขายดีไหมครับคุณกำพลค่ะโอ้ขายดีแน่นอนค่ะล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะก็สังฆทานบ่อยๆหน่อยค่ะนะฮะพี่กำพลก็สังฆทานบ่อยๆสังฆทานแล้วก็เอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่บ่อยๆนะฮะแล้วทีเนี้ยท่องคาถานั่นก็ได้นี่คาถาจักรพรรดิค่ะนะคุณกำพลลองท่องคาถาจักรพรรดิดูแล้วก็ตบด้วยคำหลังของหลวงพ่อฤาษีเรืองดำเลยบอกว่าตบเลยเหรออาจารย์เจ็บไหมคะคาถาสมมติคาถาจักรพรรดิเจ็บอาจารย์สัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสธยะท่องไปสัก3จบ5จบ7จบ9จบค่ะแล้วก็จบด้วยหลวงพ่อฤาษีท่านเคยบอกว่าอนัตตาอนัตตาขายเกี้ยงๆค่ะอนัตตาอนัตตาขายเกี้ยงๆลองทำดูนะฮะอ้าวก็ขอให้ขายดีนะฮะคุณกำพลก็ดูแลพ่อแม่และสังฆทานให้เจ้าที่ที่เราไปค้าขายบ่อยๆค่ะนะฮะความเจริญก็จะมีบังเกิดแน่นอนค่ะนะฮะก็ขอให้ค้าขายร่ำรวยนะคุณกำพลนะคะครับเดี๋ยวขอร้องเพลงให้คุณกำพลจงเจริญได้ไหมพอละอาจารย์สองเพลงไม่พอคะจะได้ให้เป็นกำลังใจคุณกำพลหน่อยพี่ทีมงานงงเดี๋ยวจะร้องอีกเพลงนึงเดี๋ยวล่มเนี่ยต่อไปนะฮะค่ะก็วันนี้ก็บอกแล้วนี่มาหลายประเทศแล้วนะมีพี่พม่าก็มานะใช่ไหมน้องปออ่ะน้องปอมาจากพม่าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีพี่สันติภาพอีกมาจากประเทศลาวท่านบินมาเลยใช่ค่ะนะมาเที่ยวหลายวันแล้วนี่ค่ะนะฮะเดี๋ยวมีวิดีโอคลิปไปชมกันเลยไหมคะน้าชมกันเลยดีกว่าพี่สันติภาพสุดหล่อของเราจากประเทศลาวค่ะนะฮะเป็นคลิปคุณสันติภาพนะคะมาให้อาจารย์เอลางกรรมให้ค่ะนะฮะลองดูครับพี่ครับสบายดีก็ได้รับเกียรติกับพี่นะฮะพี่ชื่ออะไรนะฮะชื่อสันติภาพจ้าพี่เดินทางพี่อยู่ประเทศไหนเอออยู่ประเทศลาวประเทศลาวจ้าพี่ทักทายเขาเลยพี่น้องลาวไหมสบายดีพี่น้องชาวลาวทุกคนเพราะว่าที่นี่ได้มาห้าจันเองจะมาปัวเทียบกับปราสาทที่เอวเนาะถ้าว่าวันนี้ที่มันจะดีเราจะไปเพื่อแทนคนนะใช่เดี๋ยวจะรู้กันเจ้าเดี๋ยวที่อยู่เขาเรียกจังหวัดหรือจังหวัดอะไรมันเป็นคันประไทยมันเอื้อนจังหวัดคันยุลาเอื้อนแค่แค่ชัยบุรีแขวงชัยบุรีแขวงชัยบุรีเจ้าที่มันติดชายแดนที่จังหวัดเลยของนี่แหละที่ได้อยู่มาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เบ้งแหละแล้วตอนนี้พี่ก็ทำธุรกิจหลายอย่างแล้วนะใช่ไหมล่าอยู่ก็เห็นทำโครงการใช้ส่งไฟฟ้าครับน้ำมันโครงการไฟฟ้ากับน้ำมันครับโอเคกับน้ำมันส่งบอกลูกค้าแต่ละครับเดี๋ยวค่อยเผยแพร่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราทำพิธีล้างกันก่อนปวดตรงไหนที่ปวดตรงไหนก็ปัจจุบันมันจะปวด เอวเลยเนี่ยอาจารย์ปวดเอวพี่เป็นอะไรมาเป็นอยู่ประมาณ12ปีที่บางครั้งมันนั่งขับรถได้นะเป็นมา12ปีแล้ว12ปีแล้วประโยชน์อะไรมาที่จริงทำผิดนี่มันน่าจะตกบันไดนะจ๊ะอ๋อตกบันไดแล้วพี่ก็ปวดแล้วพี่ไปหาหมอมาบ้างไหมโอ้ไปทุกหม้อละแล้วทุกหม้อเรามันคือบอกให้จ้ะอาการดีขึ้นไหมบ่ดีนะจ๊ะแล้วกินยาหรือเปล่ากินยาธรรมดาฉีดยาไปหาคุณหมอนี่ไปทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยหรือเปล่าลาวก็ไปไทยก็มาไปลาวกี่แห่งนะลาวประมาณสัก4 5แห่งนี่แหละ4 5แห่งแล้วไทยอ่ะไทยก็ประมาณ3แห่ง3แห่งอุดรธานีขอนแก่นอื้อๆน้องคายแล้วอาการดีขึ้นมั้ยอ่ะมันไม่ดีแล้วจ้ะมันแค่ปวดอยู่เหรอยังปวดคุณหมอให้ก็ดีหมดแหละท่านก็ดูแลพวกเราอยากให้เราหายเจ้าแต่อันนี้พี่อยากจะมาลองมาทางนี้บ้างใช่ไหมเจ้าติดเจอผมในไหนและพี่อ่านผมในไหนเพราะว่าอ่านได้ไหมอยู่ในหนึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตช่องยูทูบอินเทอร์เน็ตยูทูบเจ้าแล้วก็เข้าช่องเจ็ดครับเนี่ยนะเข้าช่องเจ็ดด้วยครับแล้วพี่มีความเชื่อเหรอว่าจะหายหรือมีความหวังมีความว่า 99% ของเรา 99% ตั้งความว่าสูงเกินนี่เป็นมากี่ปีแล้ว12ปีแล้ว12ปีอ้าวเดี๋ยวผมจะลองดูก็คือคุณหมอท่านดีหมดทุกที่แหละนะฮะแต่ว่าลองฝั่งนี้พี่จะมาลองทางนี้บ้างวิชาบาทาบำบัดใช่ไหมงั้นผมขออนุญาต
เวณนี้ก่อนนะนะผมตรวจดูจากเป็นความเชื่อนะนี่เป็นความเชื่อผมตรวจดูผมถามจากพ่อผมเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์แรกถามทางในดูท่านบอกกรรมเก่าเนี่ยที่เคยเป็นพรานแล้วก็ไปทุบควายไปฆ่าวัวฆ่าควายตายนั่นแหละใช่ไหมฆ่าควายโดยตรงนั่นแหละใช่ไหมเขาไปทุบตรงทุบๆแล้วเขาก็ตายใช่ไหมแล้วก็มาเผาไฟกินเป็นอาหารกรรมเก่ามันก็มาอันนี้เป็นความเชื่อในหลักพุทธศาสนาว่าเราเคยเกิดไปเป็นแสนเป็นล้านชาติเนี่ยเราอาจจะไปทำกรรมเก่าชาตินี้เราเป็นคนดีใช่ไหมแต่ใช่อดีตเจ้ากรรมมันก็ตามมาทีนี้หลักการของผมวิเขาเรียกวิธีล้างกรรมของผมต้องขอพระพุทธเจ้าแล้วเบื้องบนและบุญกรรมฐานผมเนี่ยอุทิศควายนั่นแหละเจ้ากรรมในเวรที่ให้ไปเกิดก่อนไปเกิดเป็นพรหมเทวดาแล้วขอพลังจิตของสมเด็จองค์ปฐมอ่ะพระพุทธเจ้าองค์แรกอัดพลังที่ตรงที่พี่เจ็บป่วยอ่ะและพี่คอยดูซิว่ามันดีขึ้นไหมตอนนี้ปวดตรงไหนบ้างจุดที่ปวดตั้งแต่หัวจรดเท้าเป็นตรงไหนบ้างเป็นสมาร์ทแท้ว่ามันปวดไล่ที่จะปวดอะไรตัวเอียวนี่มันจะขึ้นมาบันไลเนาะจองบันไลแต่ว่ามันจะจองลงไปหมดอ่ะเท้าอ่ะขอโทษครับก็แสดงว่ามันเป็นที่หลังจุดแรกใช่ไหมแล้วมันจะพอเอี้ยแล้วมันจะขึ้นหัวแล้วมันก็จะปวดรองเท้าด้วยเหรอใช่ก็โอเคตอนนี้ก็รู้สึกรำคาญหรือไงแมนใจงุนงิดนะโอเคงั้นผมขออนุญาตเอาเท้าวางได้ไหมครับเอาเท้าเอามือเอาอุปกรณ์วางเนาะครับแล้วตอนนี้ลองรูปซิมันปวดไหมปวดมากแค่ไหนลองก้มเอี้ยดูซิยังปวดอยู่ไหมปวดแล้วจ้ะปวดยังไงล่าสุดตัวนี้มันจองลงโอเคตอนนี้จองนี่ปวดมาทั้งหมดกี่ปีนะ12ปี12ปีนอนคว่ำเลยเดี๋ยวขออนุญาตเอาเท้าวางตรงนี้เลยจ้ะขออนุญาตนะเดี๋ยวผมไปนั่งเดี๋ยวผมเอาน้ำมนต์ผมนะพิธีเราเป็นพิธีแบบพระแบบพุทธคุณนะฮะนะครับเดี๋ยวลองดูมันดีขึ้นไหมเล่าของฟังก่อนถ้าหายหรือดีขึ้นก็บอกผมเลยนะเนี่ยผมจะอุทิศก่อนนะให้พ่อไปแล้วก็จงกรรมเวรไปเกิดก่อนเนาะผมขออนุญาตเอาเท้าวางนะไหนเนาะ
็นวิชาอาคมทำให้กระดูกมันตรงเนาะจับกระดูกทั้งตัวเลยปี12ปีครับอย่าไปคิดเอาตอนเนี้ยหายไหมโอ้ได้สักโอ้ดีใจดีใจ 4% แล้วประมาณ90แล้วอาจารย์อ้าวโล่งไปหมดมั้ยบอกพ่อแม่พี่น้องสบายใจบอกพ่อแม่พี่น้องลาสิให้เป็นเรื่องจริงมั้ยอ๋อพ่อแม่พี่น้องลาตัวนี้เรื่องจริงโมเมนต์เรื่องอ่ะนะคิดตัวนะโมเมนต์ล็อกเอาเงินนั้นอันนี้เพราะว่าอาจารย์นี้กว่าจริงแล้วพี่อ่ะประจำพันแบบมีตัวตนจริงมั้ยอยู่ที่ลาวอยู่ที่ไหนบอกเขาสิมันอยู่ที่ลาวอยู่ที่เขาเรียกแขวงอะไรนะพี่แขวงสิงคโปร์เฮ้ขอให้พี่น้องมากวนได้รถผมเป็นยังบ้านเลขที่แต่ว่าจําบ่ได้เนาะอันนี้บ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะโอเคหลัก4ใกล้ๆสถานีรถไฟหลัก4นั่นแหละเจ้าใกล้ๆเมืองทองธานีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคันบ่มีผู้รับเชียร์กับขอให้มาพิสูจน์ตัวเองมาพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าครับประจานี้คือว่าโอเคดีไหมดีบ่เกินสองชั่วโมงคือว่าดีขอให้ดีไปตลอดจนสิ้นแหละโอเคก็เดี๋ยวพี่ฝากผลงานพี่หน่อยว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่นะทำธุรกิจอะไรอยู่นะตอนนี้ก็ทำธุรกิจเรื่องทำสายส่งไฟฟ้าแหละสายส่งไฟฟ้าก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแล้วก็ขออนุญาตให้เบอร์ได้ไหมเผื่อหรือเอาสะดวกดีกว่าเบอร์ป่ะเบอร์มันใช้เบอร์ลาวจะสะดวกป่ะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องลาวไงพ่อแม่พี่น้องลาวเผื่อแล้วส้นมากส้นไล่ขนาดก็จะกดงูหมดเลยเพราะเขารู้เขาถึงกันหมดเลยจ้าโอเคก็ขอบคุณพี่สันติภาพมากวันนี้พี่รู้สึกเป็นไงโล่งช่วงไหนบ้างร่างผมฟังนิดหลังโล่งไหมร่างนี่โล่งหมดหัวโล่งไหมเจออย่างตัวนี้น้อยนึงแล้วขาบ้างนึงโอเคทุบไหมไหมแต่ว่าข้านี้ดีไหมเชื่อเบาเอียวได้เบาแล้วนะเบาเอียวโอเคจะมีตัวนี้นี่ตรงไหนตรงไหนอ้าว
ั้นลงไม่เดียวนะกับตัวนี้นิดนึงโอเคเดี๋ยวจะดักให้โอเคนั่งเลย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 จ้าจ้าไหนเนาะสภาพเดิมละเออสภาพเดิมก็ปกติแล้วนะถูกต้องจ้ะเออถูกต้องศูนย์ถึงร้อยได้กี่คะแนนนะเนี่ยว่าแต่คิดว่าเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าก็ตอนแรกมาก็อยากได้เก้าสิบเก้าแล้วเชื่อไหมว่ามันจะดีขนาดนี้ถามจริงๆเชื่อไหมตอนแรกจะคิดว่ามันจะไวหายไวขนาดนี้ไหมแต่ที่จริงความรู้สึกเราผมรู้สึกตอนมาครั้งแรกเนาะแต่อาจารย์จะทำได้หรือเปล่าจะสูงคิดใช่ไหมว่าผมจะทำได้หรือเปล่าเจ้าพอสุดท้ายมาเมื่อเฮ็ดพอสมองว่าโอเคเหมือนคิดไหมหรือว่ามันดีกว่าคิดมันดีกว่าความคิดสำคัญมันหายดีกว่าคิดใช่ไหมเออเอาที่มีความสุขก็พอใจแล้วเจ้าเพราะผมเนี่ยปู่นี่ก็เป็นลาวย่าเป็นไทยเจ้าตาเป็นแขกยายเป็นจีนก็ยินดีต้อนรับทั้งพี่น้องทั่วโลกนั่นแหละนะที่มีความสุขก็พอใจแล้วดีใจดีใจเออกลับจะฝากโวยพรพ่อแม่พี่น้องลาวไหมพี่เดี๋ยวจะกลับนี่มาเที่ยวกี่วันเนี่ยพี่เมืองไทยก็สองวันแล้วจะกลับมื่นกลับประเทศลาวไปไหนพี่มื่นจะกลับมาลืนเหรอมื่นมื่นเช้าอ๋อมื่นเช้าพรุ่งนี้เจ้าแม่อ๋อแล้วก็กลับละพี่ฝากโวยพรพ่อแม่พี่น้องลาวสบายดีนะปีใหม่ผู้ใดฮักเคล็ดมักเปลี่ยนนะก็ให้เข้ามาหาอาจารย์เองเรื่องการเจ็บเส้นเจ็บปวดเจ็บเอวเจ็บคอพวกนี้นะตัวอาจารย์เอปัวจะใช้วิธีการเทคนิคเนาะเทคนิคของอาจารย์เอได้พระพุทธเจ้าเลยมาช่วยอาจารย์เอขอให้พี่น้องมาปัวเบิ้งทดพิสูจน์ตัวเองว่ามันจะดีแท้หรือไม่ดีก็ขอให้มาเองเนาะแล้วก็ผมขอกราบจ้าขอขอบใจสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลาวนะฮะแล้วก็แม่พี่น้องทั่วประเทศเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่เมืองไทยขอให้มีความสุขทุกๆคนก็ขอขอบคุณที่เดินทางด้วยเดินทางเรียนอะไรเรียนพ่อแม่พี่น้องไหมเจ้าคือสิบุมีแล้วหมดละมีใจพอแล้วเจ้าครับกลับแล้วนะพี่น้องเจ้าเราดีใจได้มันให้เนี่ยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะพี่สันติภาพแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวลาวและทุกชนชาติเลยนะทุกชาติเลยก็อันเมื่อกี้ผมรับแขกก็คือบ้านผมเองค่ะบ้านอาจารย์เอตาทิพย์ตรงข้ามบิ๊กซีเจ้าคณะนะฮะแล้วก็จะมีอีกที่นึงก็ที่โคราชค่ะที่เรียนพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่สถานที่ใหม่ของเราค่ะนะครับก็จะเริ่มเดือนกุมภาใช่ค่ะนะฮะตรงนั้นก็พี่หมอสุขนะท่านก็เป็นผู้บริหารดูแลอยู่ที่นั่นผมจะรับแขก2ที่นะฮะที่บ้านก็จะรับแขกทุกวันเลยค่ะเมื่อกี้ก็เป็นคุณสันติภาพเดินทางมาจากลาวจากประเทศลาวเลยมาจากแขวงชัยบุรีนะคะเดินทางบินมาแล้วก็มาหาอาจารย์โดยตรงเลยค่ะแล้วก็สุขภาพพี่เขาเป็นปวดหลังนะคะแล้วก็ขึ้นเลือดที่หัวแล้วก็ลงขาเป็นมา12ปีแล้วค่ะก็อาจารย์ทำให้ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะพี่ก็พูดพอมากเลยพูดว่าเจ้าใช่ใช่ใช่พูดพอมากเลยค่ะเขาก็ศึกษาจากทาง YouTube ดู YouTube แล้วก็เห็นอาจารย์ในช่อง7รายการคุณบุ๋มรายการอะไรมากมายเขาก็เลยก็ถามเพราะว่าที่อาจารย์ถามเพราะว่ามั่นใจมากขนาดไหนที่แบบว่ามหาอาจารย์เพราะอยากได้ 99% คืออย่างนี้ก็เราก็ทำให้ดีที่สุดอ่ะคือพ่อแม่พี่น้องเนี่ย
บางท่านก็คาดหวังมากค่ะพี่ก็ตกใจว่าหายได้ยังไงคาดหวังก็คือผมต้องเรียนพ่อแม่พี่น้องก่อนนะไม่ว่าจะป่วยอะไรสักกระเบือยันเรือรบอ่ะบางทีก็เป็นมะเร็งบางเป็นเอดมันก็เยอะอ่ะหรือผีเข้าโดนไสยศาสตร์หรือเป็นทุกโรคอ่ะมันอยู่ที่มันหนักมันเบาถ้าเป็นหนักๆเนี่ยบางทีมันก็ต้องซ้ำเนี่ยอย่างรายที่มาที่บ้านผมเนี่ยบิ๊กซีเนี่ยมีพี่อยู่คนนึงเขาเป็นมะเร็งหลายเซนแล้วผมก็ใช้บาทบำบัดเนี่ยเหยียบเอาแตะเป็นพลังจิตเนี่ยพอเขาไปเอ็กซเรย์ก็ไอ้ก้อนเนื้อก็หายไปเลยนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องความเชื่อของเขาค่ะนะของพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเองนะฮะทีนี้ถ้าถามว่าวิชาบาทบำบัดจริงๆมันเกิดจากอะไรมันเป็นความเชื่อของผมนะค่ะความเชื่อก็คือสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านใช้กับพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยในนิมิตเนี่ยท่านเท้าท่านเองนั่นแหละค่ะเท้าท่านพลังจิตท่านที่มาส่งเคาะลูกหลานท่านนะเพราะลูกหลานที่มาทุกคนเขาก็มากับเขาเองค่ะไม่ได้เปิดเจอโดยบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาบังเอิญมาทางไหนเขาก็มาของเขาเองค่ะเราก็มีหน้าที่ต้อนรับดูแลให้ดีที่สุดค่ะใช่นะเราก็มีความสุขแล้วใช่ค่ะนะก็อันนี้ก็เป็นเคสพ่อแม่พี่น้องสามารถเข้าไปดูได้อีกเยอะเลยนะหลายพันเคสเลยเข้าไปดู YouTube พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.aajanetatip.com ก็ได้นั่นแหละเข้าไปดูหรือว่า Facebook ก็เข้าไปที่ก็จะมีเคสแปลกๆใช่ค่ะผีเข้ามั่งโดนปอบมั่งเป็นมะเร็งมั่งเป็นเอดมั่งเป็นกระดูกหักกระดูกแตกมีทุกโรคอ่ะมีหลายโรคมากมายนะฮะก็เข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะคะท้าวคุมภพอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะครับในส่วนของอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องป่วยถ้าในส่วนของการสักยันต์นะฮะอีกด้านหนึ่งเสริมสวยก็มีผมก็สักยันต์ให้เสริมสุขภาพเสริมสวยให้นะฮะแล้วก็เนี่ยเหยียบโหนกแก้มนะฮะก็น้องๆมากันหลายคนอ่ะนะฮะที่เป็นอยากปรับรูปหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้หมดก็เป็นเน็ตไอดอลท่านก็มาหลายท่านเราก็ทำให้หมดแหละนะฮะเป็นความเชื่อทำแล้วสวยเขาก็แฮปปี้ใช่ค่ะนะฮะทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยวิชาเนี่ยมันหลากหลายเลยมันทั้งเสริมสวยก็ได้แล้วก็ผู้ชายเสริมหล่อก็ได้นะแล้วก็ทำให้คนหายป่วยก็ได้แต่หลายคนถามว่าแล้วทำไมต้องใช้เท้าคะอาจารย์ใช้มือไม่ได้อะก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านจะเอาเท้าท่านทำอ่ะไม่งั้นจะมีรอยเท้าตามสถานที่ต่างๆเหรอค่ะนะฮะแล้วเท้าเนี่ยเป็นพลังที่แรงเคยเอามือทำแล้วค่ะเขาบอกมันไม่หายอ่ะใช่ใช่เคยสังเกตดูว่าลองเอามือทำแล้วก็ผมก็มือทำเนี่ยเอามือทำเนี่ยบอกพลังมันน้อยค่ะบางทีมันก็ไม่หายบางทีแรงก็น้อยเขารีเควสต์ว่าอาจารย์เอาเท้าดีกว่าเนี่ยอย่างโคราชเมืองมหาเศรษฐีนะค่ะพ่อแม่พี่น้องหลายท่านเลยอาจารย์ไม่เอาเท้าทำสักทีอ่ะใช่เนี่ยไปเข้าไปดู YouTube เลยเขาขอเองเลยพอทำปุ๊บเข้ากระดูกตรงหายเขาก็เดินปลอเลยค่ะอันนี้ก็เป็นวิชาพลังจิตอ่ะนะค่ะนะฮะมันเป็นความเชื่อดีกว่านะฮะมันเหมาะกับพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ต้องการผ่าตัดหรือว่าพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องการที่จะแบบเขาเรียกว่ามันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งใช่ค่ะนะฮะแล้วก็อย่างไม่ต้องเจ็บตัวกระดูกเคลื่อนเนี่ยกระดูกเคลื่อนหลายๆจุดเนี่ยใช่ไหมฮะบางทีต้องผ่าตัดแต่บางทีวิชาจัดกระดูกเนี่ยบางทีแตะตบปั๊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 บเอาเท้าวางกระดูกมันตรงหมดเลยแล้วเขาไปเอ็กซเรย์ด้วยมีหลายท่านเลยไปเอ็กซเรย์จากกระดูกเคลื่อนพอเอ็กซเรย์เสร็จกระดูกเขาตรงค่ะเขาก็แปลกใจใช่นะเหมือนเคสเมื่อกี้นี้ก็แปลกใจเหมือนกันค่ะพี่สันติภาพก็แปลกใจเหมือนกันพี่สันติภาพแปลกใจค่ะแล้วคิดว่าผมจะแปลกใจก็คืออันนี้เราก็หยอกล้อเล่นนะให้มีความสุขกันเป็นมา12ปีแล้วก็แบบเอ้ยหายได้ยังไงอะไรเงี้ยนั่นแหละก็คือเป็นความเชื่อของพี่เขาค่ะใช่เขาก็ไปบอกต่อพ่อแม่พี่น้องมาแล้วก็ยินดีดูแลพ่อแม่พี่น้องทั้งลาวทุกประเทศเลยค่ะใช่เขมรออสเตรเลียค่ะนิวซีแลนด์อังกฤษก็มีอังกฤษฝรั่งเศสนะทุกประเทศเลยอเมริกาทุกประเทศเลยประเทศเลยเดี๋ยวผมขอไปอ่านชื่อพอแล้วค่ะอาจารย์คะตอบ SMS ดีกว่าค่ะอาจารย์คะหนูจะมีแฟนรวยไหมคะรบกวนดูให้หน่อยค่ะต้องหุบปากก่อนปากของเราอ่ะมันจะจู้จี้หน่อยค่ะระมัดระวังเรื่องปากหน่อยค่ะแล้วก็จะมีแฟนรวยแน่นอนเอาอกเอาใจแฟนค่ะเขาเรียกเอาอกใจสามีอ่ะดวงจะดีแน่นอนนะฮะแล้วดวงของน้องคนนี้
มีพระพิฆเนศพระอินทร์กับเสด็จพ่อเราห้ารักษานะคุ้มครองอยู่นะค่ะต้องบูชาด้วยมั้ยคะใส่บาตรท่านทำบุญทำกรรมฐานถวายบุญกุศลท่านค่ะแล้วดวงชะตาจะดีขึ้นแน่นอนค่ะก็ลองไปทำดูนะคะก็ขอให้ได้แฟนรวยๆนะคะครับค่ะ SMS ต่อไปนะคะที่ผ่านมางานมีปัญหาตลอดอาจารย์ช่วยแนะวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิธีเสริมดวงให้หน่อยครับคุณโอ่งค่ะคุณโอ่งนี่อยู่ลาบุรีหรือเปล่าใช่ใช่คุณโอ่งค่ะอาจารย์ใช่ใช่ไหมเอาเป็นว่าคุณโอ่งว่าไงนะลืมนะเดี๋ยวก่อนนะหาก่อนเมื่อไหร่แซวคุณโอ่งนะคุณโอ่งบอกว่าอยากให้ทุกคนที่ผ่านมามีปัญหาตลอดค่ะอาจารย์ช่วยแนะวิธีแก้เกี่ยวกับวิธีเสริมเฟซบุ๊กเหรอทาง SMS เนี่ยค่ะวิธีเสริมดวงให้หน่อยค่ะวิธีเสริมดวงให้ดีขึ้นนะคะที่ผ่านมามีปัญหาค่ะโอ้คุณโอ่งนี่อันนี้ผมดูทางในนะค่ะหลังคุณโอ่งมันมีแบบอสุรกายเขาเกาะค่ะต้องระมัดระวังหลังเลยทีนี้ถามว่าพิธีจะทำให้หายหาอะไรขูดหลังอะเหมือนกับขูดหลังไม้ขูดหลังมีไหมไม่เก้าหลังเหรอคะอาจารย์เออก็ได้เอาไม้อะไรมานั่นน่ะเอาหลังบ่อยๆอ่ะไปทำสัก 3-4 วันอ่ะค่ะมันเหมือนอะไรที่เป็นเสนียดมันจะหลุดเลยอ่ะค่ะต้องท่องคาถาอะไรไหมคะอาจารย์ท่องคาถาจักรพรรดิด้วยก็ดีนะคุณโอ้ทำสัก 3-4 วันลองทำดูไม่เป็นความเชื่อนะขูดเองหรือให้คนอื่นขูดขูดเองเลยนะฮะขูดเองเลยก็ขูดไม่ต้องให้เป็นแผลนะก็คือเกาเป็นพิธีอ่ะขูดมา3วันเลือดออกเลยบ่อยท่องคาถาจักรพรรดิวันละสัก10จบ20จบก็ได้ขูดมา3วันไปหาหมอเลยค่ะหมอถามเป็นไรอาจารย์บอกว่าไม่ต้องให้เจ็บนะทำให้เบาๆอย่าให้เป็นแผลไงตอนแรกอาจารย์บอกว่าไม่ได้ให้เจ็บไงคะก็เลยขูดใหญ่เลยค่ะลองทำดูค่ะนะได้ความยังไงดวงดีขึ้นกันมาเล่าฟังค่ะนะฮะแล้วก็มีอีก SMS นึงนะคะภายในปีนี้สิ่งที่ตั้งใจจะทำนะผลออกมาจะดีกลางๆหรือว่าแย่คะคุณกิ่งแก้วค่ะกลางๆเลยดีครึ่งไม่ดีครึ่งต้องเน้นเสริมบุญเลยอยากให้มันดี 100% ก็เอาเงินให้แม่เยอะๆค่ะแล้วก็ไปบริจาคน้ำเข้าวัดน่ะค่ะเหมือนกับไปซื้อน้ำเข้าวัดถวายวัดน่ะถวายพระในวัดพระใช่ไหมคะนะฮะไม่ใช่ว่าเจอพระบิณฑบาตแล้วซื้อน้ำหนักๆให้ท่านไม่ได้นะ ไปที่วัดเลยค่ะไปเอาน้ำบริจาคนะฮะค่ะยิ่งไปทำบุญเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับน้ำต้องถวายวัดด้วยค่ะหรือไปทำเกี่ยวกับถวายที่วัดใช่ไหมถ้ามีเงินเยอะๆก็ติดไอ้ตู้เย็นน่ะอะไรอ่ะแทงคูลเลอร์ค่ะแทงกดใช่ไหมคะกดได้แล้วก็เอาน้ำด้วยอ๋อค่ะนะฮะแล้วก็ดวงจะขึ้นเลยนะครับค่ะของคุณกิ่งแก้วนะคะครับค่ะมีเอสเอ็มต่อไปนะคะหนูอยากรู้ปีนี้จะมีอะไรดีๆในชีวิตไหมคะปีที่ผ่านมาชีวิตมืดมนเหลือเกินค่ะเมื่อไหร่หนูจะเจอสิ่งดีๆคะคือเราต้องดึกๆแล้วจะอย่าออกไปไหนเลยทำไมคะจ๊ะมันมืดมนนะฮะเราก็ไปตอนกลางวันนะฮะอันนี้ก็ต้องขอย้ำเลยให้ไปตอนกลางวันไม่ใช่อ่ะหมายถึงชีวิตมืดมนหมายถึงว่ามันสับสนมันแบบว่าหาทางออกไม่เจออย่างงี้ประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์ไม่ใช่อย่างงั้นไม่ได้มืดอย่างงั้นน่ะอ้าวน้องเข้าไปกลางคืนได้ไปเจออะไรไม่ใช่ค่ะเอางี้จะทำยังไงให้ชีวิตกูดีขึ้นคะติดเค้าเรียกต้องชำระหนี้สงฆ์500บาทต้องไปทำที่วัดเองค่ะนะฮะเค้าเรียกติดหนี้สงฆ์หลายๆคนยังสงสัยว่าชำระหนี้สงฆ์คืออะไรการชำระหนี้สงฆ์เนี่ยหลวงพ่อฤาษีท่านบอกบางทีเนี่ยเราไปที่วัดเนี่ยค่ะในสมัยหลวงพ่อปานั้นไปเหยียบทรายเหยียบดินเหยียบอะไรของวัดเข้าไปเนี่ยค่ะนะฮะมันก็เป็นของสงฆ์ติดหนี้สงฆ์นี่ลงนรกอเวจีได้มันเป็นเครื่องกั้นทำให้เราไม่เจริญมันก็เหมือนติดบนน่ะค่ะแต่รู้สึกว่ามันจะแรงกว่าติดบนด้วยเพราะมันถึงอเวจีได้เลยค่ะนะหลวงพ่อปานสมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะนะฮะท่านบวชหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยนะฮะค่ะทีนี้ท่านก็แนะนำให้ชำระหนี้สงฆ์ไปเรื่อยแล้วการชำระหนี้สงฆ์เนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกชำระไปเรื่อยเนี่ยค่ะมันก็ถ้าจะให้หมดเลยในอดีตถึงปัจจุบันต้องสร้างพระ4ศอกปิดทองทั้งองค์สร้างพระประธาน4ศอกปิดทองทั้งองค์แล้วทุกคนที่มาร่วมทำบุญตรงนั้นน่ะถ้าเราเห็นนะฮะเรามีพระป่ากฐินหรือเขาจะวัดไหนก็สร้างพระ
สี่ศอกปิดทองทั้งองค์แล้วก็เงินไปร่วมค่ะหนี้สงในอดีตถึงปัจจุบันมันจะจบสิ้นกันเลยไม่งั้นเราต้องชำระหนี้สงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราลืมมันก็ตกนรกอเวจีได้ค่ะบางคนเนี่ยได้พระพุทธรูปเก่าๆมาค่ะนะฮะโดยที่พระในวัดหลายๆท่านยังไม่ประชุมอนุญาตกันเนี่ยค่ะก็เป็นหนี้สงได้แม้แต่ที่บ้านเราเนี่ยบางที่ก็เป็นที่ธรณีสงเคยเป็นวัดเก่ามาก่อนก็ต้องเอาเงินไปชำระหนี้สงอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะอธิบายอย่างนี้ตรงโดยละเอียดของหนี้สงเลยสัก3ชั่วโมงพอแล้วค่ะอาจารย์แค่นี้ก็พอแล้วค่ะขออนุญาตติดต่อให้เวลาสักพอแล้วค่ะอีก2ชั่วโมงได้มั้ยก็น้องคนนี้ก็ไปชำระหนี้สงบ่อยๆนะคะเออชำระหนี้สงบ่อยๆก็หลายๆคนพอพิมพ์ไปให้ชำระหนี้สงก็งงว่าชำระหนี้สงคืออะไรไปชำระที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยที่วัดก็จะมีตู้นะคะเขียนป้ายไว้ว่าชำระหนี้สงค่ะก็สามารถที่จะปีที่แล้วตู้ได้นะฮะเป็นปีชงค่ะชีวิตแย่ตั้งแต่ต้นปีเลิกกับสามีตกงานมีปัญหากับที่บ้านปีนี้จะดีไหมคะเดี๋ยวจะพูดถึงปีชงนี่รู้สึกจะเป็นของจีนมั้ยใช่ค่ะของชาวจีนนะฮะก็ถือว่าดีทั้งนั้นนะฮะแต่ของไทยเนี่ยเขาเรียกว่าปีไม่ชงไม่ใช่ของจีน ของจีนนะฮะนี่น่าจะเป็นของจีนของจีนค่ะก็คือดวงตกค่ะความหมายก็คือดวงตกช่วงนั้นใช่ใช่ค่ะของไทยก็มีเหมือนกันเขาเรียกพระเคาะสวยอายุอ๋อค่ะหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำท่านบอกว่าเช่นพระราหูเสวยกี่ปีค่ะนะฮะค่ะพระราหูเช่นพระราหู12ปีพระเสา10ปีค่ะพระอาทิตย์กี่ปีตามกำลังวันรวมกันได้108วัดท่าซุงเนี่ยเขาก็มีการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตารับพระเสวยอายุอะไรพิธีรับพระเสวยอายุค่ะนะฮะซึ่งทำดีมากเลยค่ะนะฮะแล้วก็ส่วนที่ของผมเนี่ยผมก็จะเป่ายันไปเรื่อยๆแล้วเงินไปปล่อยปลามั่งไปทำบุญมั่งนะฮะแล้วก็บวงสรวงตามตำราหลวงพ่อฤาษีที่นำหลวงพ่อปานนะที่ไหนดีพ่อแม่พี่น้องไปทำได้หมดเลยนะฮะก็มีอีกหลายวัดค่ะแล้วพี่คุณทีนี้ถามว่าหลวงพ่อฤาษีที่นำท่านมีความเชื่อว่าถ้าดวงตกเนี่ยพระราหูพระเสาต้องแก้ไขเพราะท่านเคยโดนมาจริงๆท่านป่วยจริงๆเลยต้องทำไงคะอาจารย์ก็ท่านก็พูดว่าให้รับพระสวยอายุทำพิธีสะเดาะเคราะห์ซะเพราะฉะนั้นในความเชื่อของหลวงพ่อฤาษีซึ่งผมเคารพเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะนั้นเราก็ผมก็มีความเชื่อว่าคนเรามันมีดวงตกเป็นเรื่องจริงค่ะเราก็ทำดวงชะตาอันนั้นน่ะเพิ่มบุญให้พลังมันเยอะค่ะเจ้ากรรมมันจะได้วิ่งตามไม่ทันเนี่ยเหมือนกับอันนี้ที่น้องเขาบอกใช่ไหมปีที่แล้วเป็นปีชงชีวิตแย่แต่ต้นปีเลิกกับสามีตกงานมีปัญหากับที่บ้านปีนี้จะดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนดวงพ้นแล้วค่ะมันแค่เศษปลายแล้วเรารับมาแค่ไม่เกิน 2-3 เดือนน่ะได้ไปกินจันอ้อกินฮอนนี่ผมเห็นเจ็บคอเพราะแม่พี่น้องเป็นพยานเลยนะทั่วโลกเลยนะผมเห็นจันอ้อแอบกินฮอนแว็กเดียวเนี่ยพี่ทีมงานถ่ายทำว่าถ่ายทันเลยนะพี่ทีมงานถ่ายทันเลยนะฮะเจ็บคอขอกินลูกอมหน่อยค่ะอุตส่าห์แอบแล้วนะดันแป๊บนึงมาฉ่ายอีกอุตส่าห์แอบกินแล้วนะผมตาไวแว๊บเดียวเลยนะรู้เลยใช่ไหมต้องขออนุญาตค่ะวันนี้เจ็บคอค่ะก็สรุปแล้วเจ็บคอต้องกินขมิ้นชันอาจารย์เอได้ปลุกเสกขมิ้นชันกุมภันเรียบร้อยแล้วนี่วัตถุมงคลของผมทุกชนิดนะค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรกุมภันเนี่ยฮะพ่อแม่พี่น้องค่ะเนี่ยจดเครื่องหมายการค้าแล้วนะค่ะนะฮะได้รับความเมตตาจากกระทรวงพาณิชย์นะฮะทุกชนิด17ชนิดจดเครื่องหมายการค้าแล้วแล้วก็น้ำดื่มก็จดเครื่องหมายการค้าแล้วน้ำดื่มกุมภันผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะฮะพ่อแม่พี่น้องกระทรวงพาณิชย์ค่ะนะฮะก็ท่านก็เมตตานะฮะใช่ค่ะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็มาซื้อตลอดนะฮะมาอุดหนุนกันตลอดก็เราก็จะสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลโรงทานนะในอนาคตต่อไปนะครับค่ะทีนี้เมื่อกี้น้องคนนั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วเขาพ้นแล้วอ่ะค่ะนะฮะก็อยากพยายามสังฆทานบ่อยๆให้เงินคุณแม่บ่อยๆเดี๋ยวดวงชะตาขึ้นแน่นอนค่ะนะฮะค่ะมี SMS นะคะตอนเกิดมีคนบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคือยังไงครับแล้วผมควรหาของเสริมอะไรไหมครับตอนเกิดบอกว่าสวรรค์อยู่ในมีคนบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคือยังไงครับสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ
มันก็อยู่ที่ตัวเราอ่ะค่ะนะฮะทำดีก็เหมือนตัวเราอ่ะค่ะทำดีทำชั่วค่ะเราก็ได้รับผลอันนั้นอ่ะค่ะทำดีทำชั่วได้เราได้รับผลอันนั้นมันคือเราสะท้อนการที่จะเสริมเนี่ยอันดับแรกผมแนะนำเลยเสริมที่พ่อแม่ก่อนค่ะความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่เป็นเกาะแรกที่สำคัญเลยค่ะแต่บางคนเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านมานิมิตบอกว่าเจ้ากรรมในเวรเยอะค่ะเพราะว่าแค่เรามาในอดีตอาชาติเนี้ยเราเพียงแต่ว่ารับแค่เศษกรรมนะแค่เสี้ยวหนึ่งเอาสมมติถ้าพ่อแม่พี่น้องคิดดูว่าเราไปฆ่ามดตายไปพ่นยุงตายสักเป็นล้านล้านตัวเนี่ยเราไม่ต้องเกิดเป็นยุงกับมดอีกล้านล้านชาติเหรอโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยค่ะเกิดอีกหลายล้านชาติใช่ไหมทีนี้ถ้าชาติละตัวนี่พ่อฤาษีในกรรมก็จะบอกเลยว่าถ้าเรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าะนะฮะแล้วก็รักษาศีล5ให้ครบค่ะบุคคลคนนั้นจะเป็นพระโสดาบันทันทีค่ะกรรมอันเก่าเป็นอันเลิกล้างไปนี่ท่านพูดเลยนะท่านพูดในหนังสือนะค่ะเพราะท่านยังบอกกรรมเก่าเป็นอันเลิกล้างไปค่ะนี่ท่านยังมีความเชื่อว่ากรรมมันล้างกันได้ค่ะนะฮะค่ะแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องที่คิดว่าเจ้ากรรมในเวรเยอะลองดูวัตถุมงคลของผมะนะฮะวัตถุมงคลของผมเนี่ยผมปลุกเสกคืออารัธนาสมเด็จองค์ปฐมดีกว่าไม่ใช่บารมีผมค่ะท่านปลุกเสกก็คือเนี่ยทั้งมีทุกชนิดเลยค่ะถ้าอันไหนราคาสูงค่ะนะฮะค่าครูสูงก็แสดงว่าวัตถุมงคลอันนั้นเนี่ยขนาดลูกแก้วนี่เอานี่100บาททุกชนิดนะที่ไปเซนีลูกแก้วโดนกับระเบิดมาแล้วค่ายจุฬาภรณ์ยังไม่เป็นไรเลยเหรียญเท้ากุมภพันธ์โดนยิงแล้วไม่เป็นอะไรยิงกลางอกยังไม่เป็นไรแล้วก็ถูกหวยกันทั่วแล้วลูกแก้วนี่ถูกหวยมา5งวดซ้อนแล้วพี่แม่บ้านที่ค่ายจุฬาภรณ์โดนกัดระเบิดจังๆเลยนะค่ะนะฮะไม่เป็นไรนะครับลองไปดูที่ไปรษณีย์นะคะแล้วถ้าวัตถุมงคลที่สูงกว่านั้นอีกเนี่ยผมจะแนะนำเลยคือวัตถุมงคลของเราเหมือนกรอบค่ะถ้าคนเราป่วยมากก็แสดงว่าบุญมันหมดไงเจ้ากรรมมันเจาะเกาะเข้ามาแล้วทำให้เราป่วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านปลุกเสกว่าเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้เป็นเบี้ยชันหมากเบี้ยแก้ชันหมากเนี่ยฮะพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูใน www.aajanetatip.com ได้นะฮะค่ะแค่เบี้ยธรรมดาคุณอมรเชษก็รวยเป็น10ล้านแล้วค่ะนะยังเซ็นชื่อในบ้านผมเลยอันนี้เบี้ยสูงสุดเลยเบี้ยแก้ชันหมากนะฮะบรรจุชันหมากผงหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อปั้นอาจารย์ท่านด้วยวัดที่คุณโสกันนะฮะแล้วก็เห็นความเชื่อของลูกศิษย์ก็คือท้าวมหาพรหมท่านแปลงร่างเป็นพญาเสือโคร่งคุ้มครองป้องกันเวลาพูดเจรจาอะไรคนรักคนหลงคนเมตตานะฮะนะครับส่วนวัตถุมงคลชนิดต่อไปก็จะเป็นพวกกำไรล้างกรรมขนาดต่างๆเนี่ยนะฮะขนาดต่างๆเข้าไปดูเลยนะมีจนถึงเป็นกำไรทองคำเนี่ยนะฮะที่ลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยบูชากันไปแล้วก็หายป่วยร่ำรวยขึ้นไปถามเอาเองเลยนะฮะมีไปสืบเอาเองนะฮะแล้วก็ถามว่าบางทีเนี่ยหลวงพ่อปานเอาหลวงพ่อปานดีกว่าอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำพระท่านห่างตัวปุ๊บโดนหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกโดนบังฟันเลยหลวงพ่อปานบอกให้หาไปหาเพื่อนท่านให้เพื่อนท่านเป่าให้จะได้หายต้องติดตัวตลอดใช่ไหมคะก็วัตถุมงคลเราทำแนวติดตัวเลยกำไรเลยล็อกไว้เลยไม่มีเสื่อมเพื่อความปลอดภัยบางทีคาดเอวก็ได้บางทีวัตถุมงคลชนิดเพราะสมเด็จองค์ปฐมบอกคาดเอวเป็นตะกรุดได้เลยนะฮะแล้วก็เอาไปเทสกับคนป่วยแล้วมันดันหายค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบสินะใช่ไหมฮะอ้าวหมดเวลานะฮะอ้าวขอบารมีนะฮะพ่อกุมภันนะฮะสมเด็จองค์ปฐมปางร่ำรวยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีความสุขปีใหม่นี้ค่ะใช่ค่ะนะฮะร่ำรวยมีเงินทองตลอดไปค่ะหมดหนี้หมดสินมีความสุขตลอดชีวิตเลยนะครับผมจันเอตาทิพย์จันอ้อกราบลาไปก่อนค่ะนะฮะแล้วลูกน้ำขำก็กราบลาด้วยใช่พบกันใหม่รหัสหน้าคือรหัสหน้า6โมงถึง2ทุ่มใช่ค่ะนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพระเจ้าพุทธเจ้าผมเจ้าเกิดไปยะกราบกราบ